สวัสดีครับกูไทยปันบานครับแต่มื้อนี้ผมที่มาปันบานครับมื้อนี้เดี๋ยวพ่อไผพามาเลาะครับมื้อนี้ก็คือมาเบิ่งอาชีพของกูไทยปันบานครับหน้าที่ของเบ่าไผมื้อนี้ก็คือต้องเอาของที่อยู่ข้างหลังนี่ครับไปส่งลูกค้าให้หมดแล้วก็กลับไปปันบานต่อนะครับ oh, no. กายพร้อมใจพร้อมตามไปชมกันได้เลยครับตามเลยอุณหรักเจ้าแรกอยู่อำเภอเลยมุขาตลาดแม่ลำใหญ่เดี๋ยวเช็คออเดอร์นิดนึงไม่ต้องเบิ่งหลายเดี๋ยวนี้ตามถนนสยามกูลหมายเลข212เส้นทางจากมุกดาหารไปอุบลราชธานีสารภาพอำเภอนี่คืออำเภอเตนางคานิคมเดี๋ยวเข้าเลยครับอำเภอนี้เป็นอำเภอเล็กๆสงบที่อยู่กลางโคกครับยาฮูเส้นทางก็ประมาณนี้ครับลูกค้าส่วนมากที่อยู่อำเภอนี้ก็คือเป็นลูกค้าปีกครับสินค้าที่ต้องขายได้ก็คือกินเงินซิปกินเงินร้อยครับอันนี้กินหลายครับนี่ก็อาศัยว่าลูกค้าหลายครับลูกค้าเล็กๆน้อยๆหลายก็ได้ว่าเป็นอำเภอเล็กๆอยู่กลางโคกครับเส้นทางยังใช้เส้นทาง2เลนอยู่แต่ถือว่าบรรยากาศดีครับอำเภอนี้เวลาเทงตรงเข้าสู่เมืองอำนาจเจริญเลอสินค้าที่ต้องไปส่งเธอครับอยู่เลออยู่2เจ้าหลังจากนั้นคือตีรถเปล่าครับว้าวไปปันบานต่อครับอยากเปลี่ยนภาษาชุบแป๊บจากภาษาไทยมาเป็นภาษากลางนะครับแต่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านใดที่ดูคลิปจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านเป็นบุคคลที่มีสมาธิเป็นเยี่ยมครับคือไม่ใช่คนสมาธิสั้นครับหรือว่าเป็นมีสมาธิที่ตั้งมั่นครูจนถึงมาถึงตอนนี้ก็ถือว่าเยี่ยมมากครับดีมากมาถึงตอนนี้ครับก็กำลังเดินทางกลับบ้านครับเพื่อที่จะไปปั่นบ้านกันต่อครับ อาจจะมีบางคนสงสัยว่าบ่าวไผ่นี่ทำคลิปทำไมนะครับก็ทำคิดเพื่ออะไรทุกคนมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายนะครับบางคนก็นำไปพูดดีกว่าเอาเป็นว่าเป้าหมายของผมก็คือทำคิดเพื่อกำจัดจุดอ่อนของตัวเองครับก็คือผมนี่เป็นคนที่ขี้อายเอามากๆนะครับบอกให้เพราะฉะนั้นเมื่อขี้อายแล้วเราก็ต้องอยู่กับความขี้อายจนมันหายไปครับแล้วจะทำยังไงก็มันไม่มีอะไรให้ไปเรียนครับ
ไม่อยากเสียตังค์เอาเป็นความคิดเนี่ยทำทั้งที่มันไอ้ไอ้เนี่ยทำคลิปมันลงไปมีคนบอกว่าถ้าคุณไอคุณทำคลิปให้ถึง21คลิป21คลิป21วันนะครับคุณจะหมดความอายไปเลยคุณจะหน้าด้านว่ากันเถอะก็จะลองดูครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำทุกวันได้หรือเปล่าครับก็จะพยายามครับบางคนก็ทำได้นะครับอย่างพี่น้องชาว YouTube ยูทูบเบอร์นะครับเป็นยูทูบเบอร์เขาทำได้แต่ผมนี่คือน้องใหม่ครับก็หาคอนเทนต์ก็คิดว่าน่าจะเป็นการปั้นบ้านนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมนะครับรับชมมาถึงตอนท้ายนี่ก็ขอขอบคุณมากครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกดSubscribe นะครับกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์ได้ครับก็ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับ